นตรีในครม.ยิ่งลักษณ์2ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเรื่องของคุณสมบัติโดยเฉพาะรัฐมนตรีป้ายแดงอย่างนางลินีทวีสินที่ถูกขึ้นบัญชีดำจากสหรัฐอเมริกาแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันว่าครม.ใหม่ปรับตามความเหมาะสมและไม่ใช่การต่างตอบแทนตัวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะวันนี้เริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องนายกยิ่งลักษณ์ไปร่วมงานเลี้ยงวันกองทัพบกและได้พบปะกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นโดยข่าวสดระบุว่าป๋าเปรมยิ้มแย้มทักทายปูชื่นมื่นงานเลี้ยงทบส่วนพาดหัวข่าวรองข่าวสดเสนอข่าวรัฐบาลเดินหน้าเยียวยาผู้สูญเสียในจังหวัดชายแดนใต้ควบคู่ผู้ได้รับผลกระทบจากปฏิวัติ19กันยายน2549ถึงเมษายนและพฤษภาคม2553ในกรุงเทพขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนให้น้ำหนักข่าวไปที่เรื่องการปรับครม.ถึงปัญหาคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่โดยระบุว่านายกยิ่งลักษณ์แจงคุณสมบัติรายตัวยันตั้งพลอากาศเอกสุกำพลไม่แตกคอกองทัพการันตีคุณสมบัตินลินีทวีสินขณะที่สหรัฐยืนยันติดบัญชีดำจริงแต่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกไม่รู้ข้อมูลฝากประชาธิปัตย์ข้องใจตั้งรัฐมนตรีติดแบ็คลิสต์ซัดต่างตอบแทนส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ลงมติให้นายครรภ์ชิตทัพสุวรรณสละเอกสิทธิ์ส.ส.สู้คดียิงนายกตุ่นแถลงชัดสื่อไม่ให้ความเป็นธรรมอ้างไม่เคยได้หมายเรียกตำรวจด้านผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสาครสวนมีหลักฐานส่งถึงบ้านแต่ไม่มีใครยอมเซ็นรับนอกจากนี้มติชนยังนำเสนอภาพนายณัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเข้าร่วมในพิธีอุปสมบทนายริสมันพงเรืองรองที่ได้รับฉายาว่าทิตะมันโตโดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงเข้าร่วมพิธีจำนวนมากมากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เสนอข่าวคุณสมบัติรัฐมนตรีใหม่เป็นประเด็นรองโดยระบุว่าสหรัฐตอกย้ำแบ็คลิสต์นลินีเจออายัดทรัพย์ห้ามทำธุรกรรมมาร์จี้เร่งชี้แจงนายกรัฐมนตรีแจงยิบตั้งรัฐมนตรีไม่ผิดฝาผิดตัวโวทุกคนมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับงานขณะที่ประเด็นข่าวใหญ่เดลีนิวส์เสนอข่าวมือมืดก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองระยองใช้อาวุธสงครามยิงถล่มศูนย์เดลีนิวส์ภาคตะวันออกรถกระบะสำนักงานพังเสียหายยับปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่เสนอข่าวเรื่องของเด็กหญิงวัยรุ่นไทยท้องก่อนวัยมากขึ้นเผยสถิติน่าห่วงสูงกว่าอนามัยโลกกำหนดถึงขั้นแห่เข้าทำคลอดกันในโรงพยาบาลวันละ336คนหรือร้อยละ16ของหญิงไทยทั่วประเทศส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องปรับครม.ยิ่งลักษณ์2ที่มีเสียงวิจารณ์เรื่องต่างตอบแทนแต่นายกปัดปรับครม.ตอบแทนบุญคุณยันกิติรัตน์และสุชาติได้งานตรงสเปคการันตีคุณสมบัตินลินีไม่ขัดรัฐธรรมนูญขณะที่พลเอกยุทธศักดิ์เตือนพลอากาศเอกสุกำพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ต้องระวังแก้พ.ร.บ.กลาโหมกลับมาติดตามประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับ bangkokvoice.com ค่ะ